สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพหลังจากที่มีการโหวตงบประมาณ 3.2 ล้านล้านสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโดย251เสียงนั้นโหวตเห็นด้วยครับท่านผู้ชมก็ทำให้ผ่านไปแล้วครับท่านโดยต่อมาทางพรรคอนาคตใหม่ครับท่านผู้ชมครับได้เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2563ครับท่านผู้ฟังครับโดยได้รับการเสนอชื่อในสัดส่วนของกรรมธิการวิสามัญงบครับท่านผู้ชมก็ได้มีส.ส.คนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับหรือที่รู้จักกันในนามส.ส.โชเหนือที่เคยไป acting ถึงภูเก็ตครับท่านผู้ชมครับศิระเจนจาคะกลับมาอีกแล้วครับท่านตอนนี้ได้กลับมาออกมาประมาณว่าขู่ธนาธรและกำลังจะเตรียมไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่24ตุลาคมครับท่านผู้ชมก็คือวันพรุ่งนี้ว่าธนาธรนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาครับท่านผู้ชมครับโดยที่ออกมา acting และอยากจะได้ผลงานเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับโดยหลังจากที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีรายชื่อกรรมาธิการและเป็นที่ฮือฮาอย่างหนักโดยข่าวแว่วมาว่าธนาธรเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี63ครับท่านผู้ชมโดยได้รับการเสนอชื่อในสัดส่วนของกรรมาธิการวิสามัญงบนั้นทำให้จอมกลางประจำสภาครับท่านผู้ชมครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั้นก็ได้ออกมาโชว์เก๋าที่เคยได้ออกมาโชว์เก๋ากับตำรวจภูเก็ตครับท่านผู้ชมครับส.ส.หลัก4ไปกลางถึงภูเก็ตคนนี้เป็นส.ส.บัตรขย่งหรือไม่นั้นสังคมกำลังให้ความเครือบแคลงอยู่ครับท่านโดยก็ได้ออกมาต้องการทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกครับท่านผู้ชมครับโดยศิระเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณสมบัตินายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนั้นได้หรือไม่ครับท่านโดยไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีและก็ได้จัดอันดับลิสต์3อันดับท็อป10ท็อป5ท็อปทีนักการเมืองดาวรุ่งดาวล่วงยอดนิยมครับท่านผู้ชมก็ติดโผด้วยครับท่านสำหรับคุณศิระเจนจาคะนั้นโดยได้กล่าวต่อว่าธนาธรร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ประกอบงบประมาณปี2563ในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นกำลังทำให้มาตรา129ของรัฐธรรมนูญปี60ที่ระบุว่าสภามีอำนาจเลือกบุคคลที่เป็นส.ส.หรือมิได้เป็นส.ส.ท่านผู้ชมตั้งเป็นกรรมการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดและรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกล่าวต่อว่าดังนั้นการเสนอชื่อธนาธรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาชั่วคราวในระหว่างรอคำวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของธนาธรโดยกรณีนี้ท่านผู้ชมผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนเข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี2562นั้นกระทำไม่ได้ครับท่านศิระเจนจาคะออกมายืนยันอย่างหนักแน่นครับท่านผู้ชมและได้โดยศิระเจนจาคะกล่าวต่อว่าธนาธรเข้ามาในฐานะส.ส.และตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้ส่วนจะใช้สิทธิ์คนนอกก็มีคำถามว่าธนาธรเป็นคนนอกหรือไม่เพราะยังมีสมาชิกภาพส.ส.อยู่โดยศิระเจนจาคะส.ส.จอมเก๋าที่เป็นที่ฮือฮาอย่างหนักนั้นก็ได้กล่าวต่อว่าในวันพฤหัสบดีนี้ครับท่านผู้ชมหรือว่าช่วงเช้านะครับตนจะไปยื่นคำร้องเพื่อให้กรรมธิการวิสามัญชุดนี้ตรวจสอบและช่วงบ่ายของวันที่24ครับท่านผู้ชมคือวันพรุ่งนี้ก็ได้บอกว่าช่วงบ่ายจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ติดตามคุณสมบัติตีความคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมธิการวิสามัญว่าจะกระทำได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับไม่เลิกจริงๆครับท่านพยายามจะสรรหาผลงานประชาชนทั้งหลายเคยเห็นผลงานของคุณศิระเจนจาคะส.ส.จอมเก๋าจอมกลางประจำสภาไหมครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างหน่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นได้ไปเสิร์ชหาจากทั่วทุกสารทิศก็ไม่เจอครับท่านโดยยังฝากไปบอกต่อครับท่านผู้ชมโดยศิระเจนจาคะฝากไปบอกธนาธรว่าหากอยากเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้ลาออกจากการเป็นส.ส.ครับท่านศิระเจนจาคะบอกว่าธนาธรนั้นให้ลาออกจากส.ส.ครับท่านผู้ชมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเข้ามาอย่างมีเกียรติครับท่านผู้ชมครับเข้ามาโดยการเลือกตั้งครับผมไม่ใช่บัตรขย่งแต่อย่างใดนะครับให้ลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อใช้สถานะคนนอกตนจะไม่ยื่นตีความดังกล่าวโอ้โหสุดยอดเลยแหมน่ากลัวจริงๆศิระโดยตนไม่เข้าใจว่าทางอนาคตใหม่ไม่รู้ข้อกฎหมายหรือ
ทางพรรคไม่มีผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่นี้จึงต้องเลือกธนาธรเข้ามาและไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาทำเพื่อประเทศชาติหรือหวังผลตีตวนทางการเมืองกันแน่หากเป็นข้อหลังตนคิดว่าไม่สมควรเพราะการพิจารณางบในครั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับท่านผู้ชมครับคำว่าประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนนี่เราก็จะได้เห็นกันบ่อยๆครับท่านที่หลายๆคนหลายๆครั้งได้มีการออกมาแอบอ้างประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับก็สังคมให้ความจับตามองกันเลยทีเดียวโดยได้กล่าวต่อว่าโดยกรรมธิการจะนัดประชุมนัดแรกในวันที่24ตุลาคมนี้เวลา10โมงครับท่านผู้ชมโดยกำหนดเวลาแปรยติในภายใน30วันโดยที่ตนสังเกตที่นำสังเกตคือว่าการที่พรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อธนาธรเป็นกรรมธิการครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้ามานั่งในสภาได้สำเร็จโดยทั้งที่ธนาธรอยู่ระหว่างให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และรอคำวินิจฉัยในวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ฮือฮาอย่างหนักในโลกโซเชียลกระแสตีกลับได้ออกมาบอกว่าเหมาะสมหรือไม่นั้นก็เป็นกฎหมายไม่ได้สั่งห้ามครับท่านผู้ชมครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญนั้นแค่สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ครับท่านแต่ว่าคนคนนี้นั้นได้ออกมา acting หลังจากที่กระแสเอ๋ปรินาพอจะดับไปได้สักประมาณเกือบ48ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ศิระเจนจาคะก็ได้ออกมา acting ว่าจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญครับผมจะไปให้ตรวจสอบคำร้องครับท่านผู้ชมครับว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นไม่เหมาะสมครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ไปโชว์เก๋าที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นส.ส.เขตครับท่านแต่ไปข้ามถิ่นเยือนถึงภูเก็ตก็ผมว่าเขาน่าจะเก่งเรื่องการถ้าเกิดจัดลำดับให้ทำหน้าที่ที่ถนัดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปทำหน้าที่ประมาณว่าวิธีการต้อนรับส.ส.เวลามาลงพื้นที่ครับผมเป็นการอาจจะไปเขียนหนังสือก็ได้นะครับวิธีการต้อนรับส.ส.อย่างถูกวิธีโดยการแนะนำตำรวจไปอย่างนี้ก็น่าจะทำได้ครับผมว่าเหมาะนะครับท่านหลังจากนั้นก็มีกระแสฮือฮาอย่างหนักหลังจากที่มีงูเห่าสีส้มครับท่านผู้ชมครับงูเห่าสีส้มและตอนนี้อีกหนึ่งคนที่ถูกล่าชื่อถอนครับท่านผู้ชมโดยทางชาวจังหวัดชลบุรีนั้นได้ออกมาลงชื่อร่วมกันถอดถอนแล้วครับผมสำหรับส.ส.กวินนาถครับผมเขต7ที่ได้โหวตสวนมติพรรคถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรเพราะว่าทางพรรคพลังประชารัฐนั้นโดยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ได้ออกมาพูดสไตล์แบบยี้ครับบอกว่าจะไม่เอาส.ส.คนนี้ประมาณนี้นะครับสื่อให้เห็นว่าแม้แต่ทางฝ่ายพลังประชารัฐอาจจะเล่นเกมหรือเปล่าผมไม่ทราบได้แต่ได้ออกมาบอกว่าประมาณว่าอันนี้ผมคิดเองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวประมาณว่าแม้แต่พรรคตัวเองยังกบฏได้ทรยศได้ก็ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจครับท่านและพลเอกประวิตรนั้นก็ได้ออกมาบอกเหมือนเดิมครับท่านก็คือไม่รู้แต่ดูจากท่าทางแล้วอาจจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรนั้นเราจ้องจับตามองหลังจากที่ได้มีการเปิดช่องครับท่านผู้ชมมีการโยนหินถามทางว่าสามารถย้ายมาพลังประชารัฐได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับท่านว่างูเห่าสีส้ม10ล้านบาทเพื่อประชาชนหรือไม่นั้นจะจบลงอย่างไรครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้สังคมโซเชียลได้ตีกับกระแสนี้ไปอย่างรุนแรงครับท่านผู้ชมครับว่าอย่ามาตอแหลเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอีกเลยเพราะว่าประวัติของเธอนั้นก็ใช่เล่นครับผมหลังจากที่เป็นทนายความและได้เปิดร้านอาหารเจ๊งบัตรเครดิตเต็มวงเงินทั้ง4บัตรครับท่านผู้ชมยื่นกองทุนหมู่บ้านกู้กองทุนหมู่บ้านกู้กยศ.ครบทุกอย่างครับท่านและเจ๊งทุกรูปแบบตอนนี้มีหนี้สินเกือบ 400,000 บาทก็อาจจะทำให้ประชาชนทั้งหลายเริ่มที่จะคิดวิเคราะห์ไปครับท่านและตอนนี้กระแสสังคมก็ได้ออกมาประจานประนามเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดก็มีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสร้างความงงงวยให้กับทางพรรคอนาคตใหม่แล้วครับท่านผู้ชมโดยที่ส.ส.เชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับคุณศรีนวลนั้นได้ลอบเข้าทำเนียบครับท่าน
รอบเข้าทำเนียบไปพบคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ชมครับโดยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้ตีข่าวนี้ก็ทำให้เป็นที่น่าจับตามองว่าคุณศรีนวลนั้นมีนอกมีในอะไรหรือเปล่าครับท่านเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนทั้งหลายให้การจับตามองอย่างยิ่งโดยที่คุณศรีนวลนั้นได้ออกมาบอกว่าน้อยใจที่ทางพรรคมองเป็นงูเห่ากันท่านผู้ชมครับแต่ต้องออกมาแถลงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประชาชนทั้งหลายตอนนี้ที่ผมได้ไปสืบหาในโซเชียลนั้นได้ถูกประณามอย่างหนักแล้วครับท่านแต่ก็ยังไม่เท่ากับคุณกวินนาถนะครับสสชลบุรีเขต7อันนั้นถูกตราหน้าว่าเป็นสสงูเห่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่าน10ล้านบาทเพื่อประชาชนหรือไม่อย่างไรนี้เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมโดยวันที่20โดยเรื่องของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านผู้ชมครับศาลนัดตัดสินไต่สวนวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดออกมาว่ายกคำร้องของกกต.คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นก็สามารถที่จะเข้าสภาได้คือว่าสามารถเดินออกจากศาลและกลับไปเข้าสภาได้เลยครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างที่คิดไว้หรือว่าเป็นแบบที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะคิดอยู่ในใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั้นก็อาจจะต้องทำให้ดรอปไปหลายปีครับท่านผู้ชมและอาจจะต้องหยุดหน้าที่โดนแบนจากการเป็นส.ส.อีกหลายปีเลยครับท่านเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นได้ออกกฎแบบนี้มาครับท่านผู้ชมวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมเขตนครปฐมครับท่านผู้ชมครับโดยที่ทางพรรคอนาคตใหม่นั้นก็ได้ลงพื้นที่อย่างเต็มที่พรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนั้นก็ได้ลงพื้นที่อย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับอนาคตใหม่นำทีมโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชอบพันิกาและแกนนำพรรคอีกหลายหลายคนบอกว่าครั้งนี้เบื่อลุงให้เลือกเราครับท่านผู้ชมและทางส่วนทางประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ออกมาโดยมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิสิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับได้ออกมาช่วยลูกพรรคหาเสียงครับท่านแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นทางพรรคชาติไทยครับท่านซึ่งอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกับประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่ยอมถอยครับท่านตอนนี้ก็มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ใช่ครับมีพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งเลือกตั้งซ่อมเขตสสนครปฐมครับท่านผู้ชมครับซึ่งคาดว่าน่าจะถล่มทลายหรือไม่นั้นเราต้องจับตามองแต่ขณะเดียวกันทางฝ่ายรัฐบาลนั้นก็ได้ออกมาส่งถึง2คนด้วยกันครับท่านคือประชาธิปัตย์ก็ส่งและพรรคชาติไทยพัฒนาก็ส่งตระกูลสะสมทรัพย์ลงครับท่านไม่มีการถอยกันก็อาจจะเป็นการเฉลี่ยคะแนนของทางฝ่ายคนที่รักพลเอกประยุทธ์เหลือเกินหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแต่ครั้งก่อนนั้นประชาธิปัตย์ก็ได้บอกว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับท่านแต่รอบนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ไปช่วยหาเสียงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมคงไม่กล้าไปครับท่านด้านไม่พอเพราะว่าครั้งก่อนนั้นบอกว่าจะไม่เอาลุงครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จนั้นก็ได้ไปจูบปากเป็นที่เรียบร้อยและคุณอภิสิทธิ์นั้นก็ได้ลาออกครับท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้เพื่อประชาชนครับท่านครับและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปัตย์บอกว่าจะนำมาเป็นเรื่องพิจารณาเร่งด่วนนั้นตอนนี้ก็ยังดูไม่ค่อยไปถึงไหนเท่าไหร่ครับท่านขณะเดียวกันนั้นทางพรรคภูมิใจไทยนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นครับท่านแต่ว่าถ้าเกิดดูเรื่องผลงานนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าออกมาได้ดีใช้ได้ทีเดียวครับท่านแต่พรรคประชาธิปัตย์นี้ก็ไม่ขอออกความเห็นครับท่านเพราะว่าหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับที่ผมไม่ขอออกความคิดเห็นเดี๋ยวมันจะฮาร์ดคอร์เกินไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากประชาชนท่านใดดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดไปครับท่านผู้ชมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับท่านหากมีเหตุการณ์เด็ดสถานการณ์การเมืองใดที่เป็นที่ร้อนแรงดุเดือดเราจะกลับมาชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับก็จึงแถลงข่าวให้ทุกท่านได้เข้าใจกันขณะนี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวนัดวิวไว้รายงานครับ